ตอนนี้คุณลอยคออยู่ในน้ำเย็นมีน้ำแข็งรายล้อมรอบตัวคุณคุณต้องรีบออกไปจากตรงนี้แล้วเมื่อคุณว่ายน้ำอยู่ในน้ำเย็นจัดร่างกายของคุณอาจจะช็อกได้ปฏิกิริยาตอบสนองอาจจะทำให้คุณอยากอ้าปากอย่าทำแบบนั้นแค่พยายามให้ถึงที่สุดเพื่อให้ศีรษะอยู่เหนือน้ำทิ้งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากเช่นรองเท้าบูทแจ็คเก็ตหรือกระเป๋าเป้ไปเมื่อคุณไปถึงน้ำแข็งอย่าเพิ่งรีบกระโดดออกไปเพราะมันไม่ใช่สระว่ายน้ำให้พยายามอยู่ในตำแหน่งแนวนอนและใช้ขาที่แข็งแรงของคุณว่ายน้ำไปบนน้ำแข็งโดยใช้มือดึงตัวคุณออกไปเมื่อคุณอยู่บนผิวน้ำให้กลิ้งออกจากขอบน้ำแข็งจากนั้นคลานและค่อยเดินหากคุณต้องไปผจญภัยในป่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าให้ทำที่จุดไฟด้วยตัวคุณเองที่บ้านตั้งน้ำในกระทะให้ร้อนใส่ภาชนะแก้วทนความร้อนลงไปแล้วละลายพาราฟินในนั้นจากนั้นก็นำถาดใส่ไข่มาและใส่ผ้าสำลีลงไปในแต่ละหลุมจากนั้นเติมพาราฟินลงไปรอจนกว่ามันจะแข็งทั้งหมดแล้วตัดแต่ละชิ้นเป็นส่วนเล็กๆพวกมันเพียงแค่1ชิ้นก็สามารถทำให้การจุดไฟเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะไม้ขัดฟันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการอยู่รอดในป่าคุณสามารถใช้มันเป็นสายเบ็ดคู่กับห่วงฝากระป๋องเพื่อใช้มันเป็นตะขอหรือจะใช้เป็นราวตากผ้าก็ได้โดยยืดและพันมันไว้ระหว่างต้นไม้2ต้นมันอาจจะดูบอบบางแต่เส้นเดียวก็สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2.2 กิโลกรัมเลยล่ะแถมมันยังค่อนข้างไวไฟดังนั้นหากคุณประสบปัญหาในการจุดไฟคุณสามารถใช้ไม้ขัดฟันสัก 2-3 ฟุตเพื่อจุดไฟได้คุณยังสามารถสร้างเชือกที่แข็งแรงได้โดยใช้ขวดพลาสติกธรรมดาเพียงแค่มีกรรไกรดีๆสักอันเพียงแค่ตัดคอขวดออกเพื่อให้มันดูเหมือนถ้วยที่สูงและแคบจากนั้นก็เริ่มหั่นมันเหมือนที่บางคนปอกส้มโดยหมุนไปเรื่อยๆเป็นเกลียวพยายามให้มันมีความหนาเท่ากันตลอดมันจะยาวและแข็งแกร่งกว่าที่คุณคาดคิดไว้มากคุณสามารถมัดมันเข้าด้วยกันเพื่อมัดกิ่งไม้หรือจะพันรอบกระเป๋าเป้ในกรณีที่มันขาดหรืออะไรทำนองนี้น้ำตาลอาจเป็นอันตรายต่อฟันของคุณแต่มันมีพลังวิเศษที่เป็นประโยชน์เลยล่ะแค่เทมันลงบนผ้าเล็กน้อยแล้วใช้มันเป็นพลาสเตอร์ยาแทนโอ้อร่อยยุงอาจจะกัดเจ็บจริงและมีจำนวนมากอยู่รอบๆแต่คุณสามารถทำที่ไล่ยุงด้วยตัวเองเพื่อไล่เจ้าพวกตัวเล็กเหล่านั้นออกไปไกลๆได้สิ่งที่คุณต้องใช้ก็มีเพียงแค่ส้มมะนาวหรือผลไม้รสเปรี้ยวอื่นๆพวกมันเต็มไปด้วยน้ำมันหอมระเหยที่ยุงทนไม่ได้ปอกเปลือกส้มและถูเปลือกไปบนผิวของคุณเพียงแค่ต้องมั่นใจว่าได้ขยำมันเล็กน้อยก่อนเพื่อทำให้น้ำมันหอมระเหยอันมีค่าเหล่านั้นออกมาอีกวิธีนึงที่ดีในการป้องกันยุงคือการเติมเปลือกส้มลงไปในกองไฟซึ่งนี่จะเป็นการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยขึ้นไปในอากาศคุณเริ่มหิวแล้วแต่ไม่มีของที่จุดไฟได้เลยให้เอาของออกจากกระเป๋ามันอาจมีบางอย่างอยู่ในนั้นที่คุณสามารถใช้เป็นที่จุดไฟชั่วคราวได้หากคุณมีแบตเตอรี่และกระดาษห่อหมากฝรั่งที่เป็นโลหะแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วล่ะให้คุณตัดกระดาษห่อเป็นแถบบางๆให้ยาวพอที่จะเชื่อมต่อทั้ง2ด้านของแบตเตอรี่โดยที่ตรงกลางของแถบควรบางกว่าตรงปลายหยิบหญ้าแห้งกิ่งไม้กระดาษหรืออะไรก็ตามที่คุณจะใช้ในการจุดไฟซึ่งแถบฟอยล์นั้นจะติดไฟทันทีดังนั้นอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมล่ะมนุษย์สามารถไม่กินอาหารได้นานอย่างน่าประหลาดใจแต่ไม่ใช่น้ำขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ปลอดภัยที่จะดื่มคุณสามารถทำเครื่องกรองน้ำด้วยตัวเองได้โดยเริ่มต้นด้วยไฟการต้มน้ำอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นทันทีที่ขี้เถ้าเย็นลงให้บดมันเป็นผงอย่าใช้ขี้เถ้าที่คุณเจอแบบสุ่มๆในป่าเพราะมันอาจจะมีพลาสติกหรืออะไรบางอย่างละลายอยู่ในนั้นจากนั้นคุณต้องใช้ขวดพลาสติกตัดด้านล่างขวดออกแล้วเจาะรูเล็กๆในฝาจากนั้นกลับด้านและใส่ขี้เถ้าลงไปประมาณ7เซนติเมตรแล้วค่อยๆเทน้ำต้มลงไปทีละน้อยน้ำพร้อมดื่มแล้วหากยังมีขี้เถ้าอยู่ในน้ำให้ห่อผ้าสะอาดรอบๆฝาเพื่อเป็นการกรองเพิ่มเติมผ้าฐานสักผืนก็จะเป็นประโยชน์หากคุณหลงทางในป่าในการทำมันคุณจะต้องมีภาชนะโลหะที่มีฝาปิดให้คุณใส่ผ้าลงไปข้างในแล้ววางภาชนะลงไปในกองไฟสักครู่หนึ่งตัวผ้าควรจะกลายเป็นสีดำเล็กน้อยตรงขอบของมันแต่ก็ยังต้องคงสภาพเดิมอยู่และผ้าฐานนั้นติดไฟได้เร็วมากแม้จะใช้หินไฟแบบเดิมก็ตามหากคุณเคยไปเดินป่าที่มีอนาคอนดาฟังให้ดีให้คุณอยู่ห่างจากแม่น้ำตื้นๆเพราะงูยักษ์เหล่านี้ชอบไปเที่ยวเล่นบริเวณนั้นถ้าอนาคอนดาตัดสินใจที่จะรัดตัวคุณแล้วล่ะก็อย่าหายใจออกทุกครั้งที่คุณทำแบบนั้นงูจะบีบคุณให้แน่นขึ้นเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วอนาคอนดาก็มีจุดอ่อนเช่นเดียวกันนะพวกมันไม่ชอบให้หางตัวเองถูกกัด
แน่นอนว่ามันไม่อร่อยหรอกแต่มันก็ช่วยชีวิตได้นะหิมะถล่มนั้นรุนแรงมากดังนั้นให้จำเคล็ดลับเหล่านี้สำหรับครั้งต่อไปที่คุณจะต้องออกไปแถวแถวเนินเขาหากสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้นกับคุณก่อนอื่นให้ใช้ผ้าพันคอหรือผ้าอื่นๆปิดปากของคุณและอย่าให้หิมะเข้าไปพยายามให้แขนขาข้างหนึ่งยืดตรงเหนือศีรษะและอย่าลืมขุดพื้นที่บางส่วนด้านหน้าคุณซึ่งมันจะช่วยให้คุณหายใจได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกำจัดของหนักๆที่คุณแบกไว้แม้จะมีราคาแพงก็ตามแต่อย่าลืมกระเป๋าเป้เอาไว้นะเพราะมันจะเป็นการป้องกันอีกชั้นให้คุณและจับต้นไม้ไว้ด้วยถ้าคุณเห็นมันการกลับขึ้นสู่ผิวให้เคลื่อนไหวเหมือนกับว่ายน้ำไปข้างหน้ายังไงหิมะก็คือน้ำอยู่ดีหากคุณจะต้องติดอยู่ในรถที่กำลังจะจมน้ำรวบรวมสติอย่าตื่นตระหนกและพยายามเปิดประตูแรงดันน้ำจากภายนอกนั้นแรงเกินไปนี่จะทำให้คุณเสียพลังงานอันมีค่าไปแถมประตูก็ไม่เปิดวิธีที่ดีที่สุดในการหนีออกมาคือทางหน้าต่างให้เปิดมันลงแล้วว่ายน้ำหนีออกมาซะหากคุณไม่ใช่นักว่ายน้ำที่เก่งกาจคุณสามารถลองสร้างอุปกรณ์ลอยน้ำชั่วคราวด้วยตัวเองได้เช่นการใช้ถุงพลาสติกที่มีอากาศอยู่ภายในโดยการผูกถุงให้แน่นขวดพลาสติกนั้นก็ใช้งานได้ดีนะแต่ขวดเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอคุณยังสามารถใช้เสื้อกันฝนหรือกางเกงกันน้ำหรือแม้แต่คุณจะใช้ถังขยะโดยการคว่ำถังเพื่อเก็บอากาศก็ได้หากคุณมีปัญหากับรถในตอนกลางคืนอย่างเช่นตอนออกไปในป่าและคุณต้องการแสงไฟเพื่อดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่คุณต้องมีคือขวดน้ำหรือเหยือกหรือแม้แต่ขวดดองที่เต็มไปด้วยน้ำเพียงแค่รัดไว้ที่ไฟหน้าก็เรียบร้อยน้ำจะกระจายแสงเพื่อให้คุณมองเห็นได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับตั้งเต็นท์ฉุกเฉินหรือหาฟืนมาก่อไฟขวดแก้วโดยเฉพาะขวดที่เขาเอามาใส่ของดองต่างๆนั้นมีประโยชน์มากในการเก็บไม้ขีดไฟหากคุณกำลังตั้งแคมป์ในป่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากในการเก็บไม้ขีดไฟไว้ที่ไหนสักแห่งที่แห้งและปลอดภัยเพื่อทำให้มันสะดวกยิ่งขึ้นให้สร้างฝาแบบที่ขูดได้ให้ตัดแถบที่ด้านข้างกล่องไม้แล้วทากาวเพื่อติดมันที่ฝาขวดแก้วก่อนการผจญภัยกลางแจ้งครั้งใหญ่ครั้งต่อไปอย่าลืมตุนดาร์กช็อกโกแลตไว้ด้วยล่ะช็อกโกแลตอาจจะเป็นอาหารที่เอาชีวิตรอดที่อร่อยที่สุดแต่ก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดด้วยมันเต็มไปด้วยแคลอรี่ที่ช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นอีกทั้งยังไม่ต้องใช้ซ่อมจานหรือไฟในการเตรียมด้วยและสำหรับสุดท้ายของวันนี้ยังจุดไฟไม่ได้อีกหรออย่ามองข้ามถุงขนมทอดกรอบที่คุณซ่อนเพื่อนที่ไปตั้งแคมป์กับคุณทุกวันนี้ข้าวโพดทอดกรอบนั้นมีอยู่ทั่วไปพวกมันมีรสชาติแสนอร่อยสามารถเปลี่ยนนิ้วของคุณให้มีสีแปลกๆได้แถมพวกมันยังมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงซ่อนอยู่ด้วยคุณสามารถใช้มันเพื่อจุดไฟได้ขนมประเภทนี้ติดไฟได้ดีดังนั้นคุณควรทำให้เป็นเศษเล็กๆและเก็บมันเสมือนไม้แห้งเอาไว้พวกมันสามารถจุดไฟได้ในพริบตาเลยล่ะ